เมื่อวานนี้นะครับพลเอกชวลิตยงใจยุทธอดีตนายกรัฐมนตรีได้เปิดบ้านพักบิ่นปิ่นประภาคมแถวจังหวัดนนทบุรีครับต้อนรับนายทหารพร้อมกับประชาชนที่เข้าไปเยี่ยมอวยพรในโอกาสใกล้เทศกาลปีใหม่โดยพลเอกชวลิตยังคงเดินเนี่ยไม่ค่อยสะดวกนะครับเนื่องจากก่อนหน้านี้ไปเกิดอุบัติเหตุขึ้นเพราะว่าหกล้มก็เข้ารับการผ่าตัดกระดูกขาช่วงวันเกิดครบรอบ85ปีก็ต้องมีคนเนี่ยคอยมาประคองครับแล้วก็พยาบาลคอยดูแลตลอดเวลาแต่สีหน้าสีตาของบิ๊กจิ๋วยังคงแจ่มใสครับพูดจาเสียงดังเข้มแข็งฟังชัดขอให้ทหารทุกคนเนี่ยมีความเข้มแข็งและภูมิใจในความเป็นทหารนักข่าวก็เลยถามบิ๊กจิ๋วต่อเรื่องของสถานการณ์บ้านเมืองปีหน้าจะมีการเลือกตั้งหรือไม่บิ๊กจิ๋วบอกว่าไม่ใช่คำตอบเพราะขณะนี้ผู้คนลำบากมากจึงอยากฝากถึงท่านนายกครับเร่งแก้ไขปัญหาปากท้องประชาชนก่อนแต่สถานการณ์บ้านเมืองปีหน้าน่าห่วงมากโดยเฉพาะเรื่องของเศรษฐกิจและให้หามือดีเร่งมาทำงานขณะที่นายกประยุทธ์ต้องทำงานให้มากขึ้นอย่าหลับอย่าบ่นอย่าด่ามากต้องปรับให้มีความสุขุมเยือกเย็นหนักแน่นยิ่งกว่าเดิมนักข่าวก็ถามบิ๊กจิ๋วต่ออีกครับทหารจะมาตั้งพรรคการเมืองท่านมองอย่างไรพลเอกชวลิตบอกว่าไม่ทราบแต่ส่วนตัวเนี่ยก็ยืนยันว่าวางมือแล้วและไม่เล่นการเมืองอีกแม้จะยอมรับนะครับว่าช่วงที่ผ่านมามีคนมาติดต่อเยอะแล้วก็บางพักนี่ถึงขนาดเอาชื่อบิ๊กจิ๋วแอบอ้างว่าเป็นที่ปรึกษาพักก็มีมาแล้วฮะจริงๆที่ต้องเสียงเข้มเพราะว่าฝากไปถึงท่านนายกหรือเปล่านั่นนะสิ